สวัสดีค่ะชื่อภาวินีแววเสียงสังนะคะจากบริษัทไบโอฟอร์มประเทศไทยจำกัดค่ะสินค้าของบริษัทเรานะคะมีบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ซึ่งทำมาจากชานอ้อยแล้วก็มีหลอดที่สามารถย่อยสลายได้ทดแทนพลาสติกค่ะสามารถย่อยสลายได้ด้วยการฝังดินนะคะภายใน3เดือนนอกจากนี้ก็ยังมีบรรจุภัณฑ์อาหารแบบใช้ซ้ำค่ะย่อยสลายได้ 100% ในสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันสำหรับโครงการ Big Brother นะคะเรารู้จักโครงการนี้ผ่านทางอีเมลของหอการค้าไทยค่ะหลังจากที่เราเข้าไปในเว็บไซต์นะคะศึกษาข้อมูลของโครงการนี้ก็เลยสนใจที่จะเป็นบริษัทน้องสำหรับโครงการนี้ค่ะสำหรับบริษัทพี่เลี้ยงนะคะเป็นบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์ค่ะหลังจากที่เราได้เจอกับพี่เลี้ยงเราก็ได้รับคำแนะนำเรื่องของการทำบัญชีการผลิตการสต็อกสินค้าการทดสอบตลาดนะคะรวมไปถึงการพัฒนาวัสดุสูตรของไบโอฟอร์มเองเป็นแลคติกแอซิดที่มาจากน้ำตาลเรามาทำการผลิตได้โดยการทำออกมาเป็นเม็ดหน้าตาเหมือนเม็ดพลาสติกปกติซึ่งทำให้สามารถเข้าเครื่องจักรการผลิตพลาสติกได้เลยค่ะในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกเองก็สนใจแต่ว่ามุมมองของผู้ผลิตไบโอพลาสติกกับมุมมองของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มองกันคนละแบบก็เลยทำให้เราเห็นมุมมองของผู้ผลิตพลาสติกได้อย่างชัดเจนมากขึ้นทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาตัวสูตรการผลิตของเราเองที่ลดต้นทุนได้มากถึงเท่าตัวเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณบริษัทที่ยั่งยืนไทยซูเปอร์แวร์จำกัดแล้วก็โครงการ Big Brother ด้วยค่ะที่ได้มอบโอกาสดีๆแล้วก็ทำให้เราได้พัฒนาในด้านต่างๆมากขึ้นค่ะขอขอบคุณหอการค้าไทยที่ได้จัดโครงการดีๆแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องก็อยากจะเชิญชวนบริษัท SME ต่างๆถ้ามาเข้าร่วมโครงการนี้ก็จะได้รับคำแนะนำดีๆแล้วก็อาจจะได้รับการต่อยอดทางธุรกิจมากขึ้นด้วยค่ะ